ดีค่ะพี่ชื่อนางสาวจิตราเผ่าผมเรียกพี่รีก็ได้พี่เป็นตัวแทนจากห้องม.6 ทับ 1ลงสมัครประธานนักเรียนเบอร์1ค่ะนโยบายการทำงานของพี่นะคะกิจกรรมคงเด่นเน้นการเรียนดีเป็นกุลสตรีมีคุณธรรมก้าวนำตามอาเซียนพี่จะคอยเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องกิจกรรมให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกิริยามารยาทความรักความสามัคคีภายในโรงเรียนพี่ก็จะไม่ละทิ้งอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อพวกเราพัฒนาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็จะก้าวสู่อาเซียนอย่างมีคุณภาพไปด้วยกันพี่ไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไรในโรงเรียนหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่สิ่งเดียวที่พี่มีคือความตั้งใจที่จะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดทำงานของตัวเองให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถยังไงถ้าไว้ใจให้พี่ดูแลท่องเอาไว้นะคะเข้าครูหาเลือกวิจิตากาเบอร์หนึ่งขอบคุณค่ะเข้าครูหาน้องๆขาเบอร์2พี่จะมองการไกลไม่ผิดหวังเด็กนักเรียนนายริวุฒน่ารักจังเชิญมาฟังนโยบายของพี่เลยสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสุมิตาเกิดจันทองนะคะชื่อเล่นชื่อว่าพี่เบสค่ะพี่เป็นตัวแทนจากห้องม.6 ทับ 2ลงสมัครประธานนักเรียนเบอร์2ค่ะนโยบายของพี่คือนโยบายปรับปรุงและช่วยเหลือนโยบายแรกค่ะปรับปรุงพี่จะพัฒนาโรงเรียนของเราในทุกๆด้านพี่จะเติมในสิ่งที่โรงเรียนของเรายังขาดและพัฒนาสิ่งที่โรงเรียนของเรามีให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสิ่งที่พี่จะพัฒนาหรือปรับปรุงนะคะพี่จะรับฟังความคิดเห็นของน้องๆทุกๆคนภายในโรงเรียนค่ะว่าน้องๆต้องการให้พี่ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องไหน 2. ช่วยเหลือค่ะพี่จะช่วยเหลือน้องๆทุกๆคนภายในโรงเรียนถ้าน้องๆทุกๆคนมีอะไรให้พี่ช่วยเหลือพี่ก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญน้องๆทุกๆคนต้องไว้ใจพี่ก่อนค่ะแต่พี่รู้ค่ะว่าการที่เราจะไว้ใจคนคนนึงได้คงจะไม่ได้มาจากคำพูดที่พี่มาพูดในวันนี้แต่สิ่งที่สวัสดิ์พี่ได้คือหลังจากนี้ที่พี่จะทำให้น้องๆทุกๆคนได้เห็นค่ะสุดท้ายนะคะพี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกๆคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเลือกคนที่น้องต้องการให้เขาขึ้นมาเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเราเลือกคนที่น้องๆคิดว่าเขาจะพัฒนาโรงเรียนของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะสุดท้ายค่ะอันตัวพี่ไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์ตัวเล็กๆเหมือนเด็กชั้นม.3แต่พี่นั้นจะต้องพยายามเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของโรงเรียนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวไอราดาตันประเสริฐนะคะชื่อเล่นชื่อเฟียสนะคะเป็นตัวแทนจากห้องม.6 ทับ 3นะคะพี่ลงสมัครประธานนักเรียนเบอร์3ค่ะสโลแกนของพี่ก็คือสานงานต่อที่ก่อไว้สานงานใหม่ที่มั่นคงด้วยพลังแห่งศรัทธาเพื่อฟ้าชมพูค่ะนโยบายของพี่นะคะสานสัมพันธ์เพื่อเลือดชมพูฟ้าที่เข้มข้นค่ะดูภายนอกถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนที่ไม่เอาการเอางานไม่จริงจังแต่พี่ทำงานนะคะเพราะพี่คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพี่และพี่ก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเห็นแบบนี้สปิริตเต็มร้อยนะคะความดำและหน้าตาไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของพี่แต่พี่ทำงานด้วย2มือของพี่ถ้าน้องๆคนไหนอยากร่วมมือกับพี่ร่วมมือกันสานสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาโรงเรียนนาริวุฒิของเรานะคะโรงเรียนนาริวุฒิของเราเป็นโรงเรียนคณะซาเลเซียนนะคะร่วมแรงร่วมใจก้าวไปด้วยกันตามอุดมการณ์ของคุณพ่อบอสโกนะคะขยันศรัทธาร่าเริงขยันที่จะขยันทำงานและปรับปรุงของโรงเรียนของเราให้ดีขึ้นนะคะศรัทธาพี่จะศรัทธาในตัวน้องๆทุกคนว่าน้องๆจะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราล่าเริงเราจะล่าเริงไปด้วยกันนะคะชอบก็ทักรักก็เลือกประธานนักเรียนเบอร์3นะคะพี่ขอฝากประธานนักเรียนเบอร์3ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวกุลธีราลิ้นทองนะคะชื่อเล่นชื่อพี่กิฟต์ค่ะเป็นตัวแทนจากห้องม.6 ทับ 4นะคะเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนเบอร์4ค่ะสำหรับพี่นะคะพี่ก็ไม่มีนโยบายใหม่ๆนะคะแต่ว่าพี่เลือกที่จะสานต่อนโยบายเก่าๆของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าน้องๆก็อาจจะเคยเห็นนะคะว่านโยบายปีที่แล้วน่ะก็เป็นนโยบายที่ดีๆนะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะหลงลืมไปบ้างลืมที่จะนำมาปฏิบัตินะคะพี่เลยอยากจะนำมาสานต่อเพื่อให้นโยบายเหล่านั้นสำเร็จขึ้นในอีกระดับนึงค่ะ
และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวพี่นะคะว่าพี่จะสามารถพัฒนาโรงเรียนนะคะแล้วก็จับมือพาน้องๆก้าวไปในอีกขั้นหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะเบอร์4พี่กิฟต์ค่ะขอบคุณค่ะ